กะเหรี่ยงนะไปสนับสนุนม็อบแล้วก็รวมกำลังชาติพันธุ์เข้าร่วมต่อสู้กับทหารพม่าแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีผลแพ้ชนะมีการจับกุมนะครับกลุ่มสื่อฝั่งของกะเหรี่ยงฝั่งขององซานซูจีที่มาหลบหนีอยู่ในประเทศไทยมาตั้งสถานีโทรทัศน์นะเผยแพร่ภาพทางอินเทอร์เน็ตทหารไทยตำรวจไทยก็ทำการจับกุมหลบหนีเข้ามาเกรงว่าจะมาพร้อมกับโควิด-19ในประเทศไทยตอนนี้มีการวางมาตรการเข้มของสำนักงานตำรวจแห่งชาติป้องกันการรุกบุกเข้ามาของชนเขาเรียกว่าเป็นชาวพม่าที่มาตามแนวพรมแดนสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจก็คงก่อติดเรื่องของสถานการณ์โควิด-19แล้วก็เรื่องของสถานการณ์ทั่วโลกที่กำลังเกิดขึ้นองค์การอนามัยโลกนะครับก็ประกาศให้โควิด-19สายพันธุ์อินเดียเป็นตัวกลายพันธุ์ที่น่ากังวลระดับโลกนะครับตัวกลายพันธุ์โควิด-19กำลังระบาดในอินเดียชาติที่กำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดอย่างหนักหน่วงนะครับดูเหมือนจะแพร่กระจายได้ง่ายกว่าจะจัดอยู่ในฐานะตัวกลายพันธุ์ที่น่ากังวลจากการประกาศขององค์การอนามัยโลกนะครับที่มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็อนุมัติให้ฉีดวัคซีนโควิด-19ของไฟเซอร์กับเด็กอายุต่ำกว่า12ปีคณะผู้ควบคุมกฎของสหรัฐอเมริกาอนุมัติให้มีการฉีดวัคซีนโควิด-19ของไฟเซอร์กับ BioNTech กับเด็กอายุต่ำกว่า12ปีนะครับขยายโครงการฉีดวัคซีนของประเทศให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นในขณะที่อัตราผู้เข้าร่วมการฉีดนั้นชะลอตัวลงอย่างมากนะครับซึ่งหลายประเทศก็มีปัญหาลักษณะเดียวกันคือคนจะไปฉีดวัคซีนนั้นน้อยลงในขณะที่พบศพเกือบร้อยลอยติดฝั่งแม่น้ำคงคาในอินเดียนะครับเชื่อเป็นเหยื่อโควิด-19พบร่างไร้วิญญาณหลายสิบศพนะครับบางทีอาจถึง100ศพลอยเกลื่อนนะครับตลิ่งแม่น้ำคงคานะครับทางภาคเหนือของอินเดียและเชื่อว่าศพเหล่านี้เป็นเหยื่อของผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่จากการเปิดเผยของทางเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนท้องถิ่นชาวอินเดียเชื่อว่าการเอาศพไปลอยในแม่น้ำคงคานะครับผู้ตายจะได้ขึ้นสวรรค์แต่ก็ทางกลับกันก็เป็นที่แพร่ระบาดโควิด-19 นะครับแล้วก็เป็นที่แพร่ระบาดเชื้อโรคนะครับเพราะว่าบริเวณนั้นล่าสุดเนี่ยมีการทำพิธีอาบแม่น้ำคงคาที่เชื่อว่าจะทำการรักษาโรคแต่กลับกลายเป็นการติดเชื้อโควิด-19 อย่างมหาศาลที่เกิดขึ้นในอินเดียซึ่งยอดผู้ติดเชื้อรายวันทะลุ 400,000 รายนะครับมาเลเซียประกาศล็อกดาวน์ประเทศสกัดโควิด-19 หลังพบตัวกลายพันธุ์และคลัสเตอร์ติดเชื้อพุ่งนะครับมาเลเซียนะครับกำหนดล็อกดาวน์ทั่วประเทศรอบใหม่ขณะที่พวกเขากำลังเผชิญกับเคสผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นตัวกลายพันธุ์ที่แพร่เชื้อได้ง่ายสถานการณ์ที่ทางรัฐบาลบอกว่ากำลังเป็นบททดสอบสาธารณสุขของประเทศนะครับสำหรับอินเดียเผชิญขอไปฮะทางมาเลเซียเผชิญกับสายพันธุ์ของอินเดียสายพันธุ์ของแอฟริกานะครับทำให้เกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักในมาเลเซียนะครับเจ้าที่จีนก็แชร์ประจานผู้หญิงโดยสารคนหนึ่งหลังเอ็กซเรย์พบเซ็กทอยติดกระเป๋านะครับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำรถไฟใต้ดินรายหนึ่งในจีนถูกไล่ออกหลังจากที่แชร์ภาพเอ็กซเรย์กระเป๋าสัมภาระนะครับของผู้หญิงรายหนึ่งที่เต็มไปด้วยเซ็กทอยบนสื่อสังคมออนไลน์นะครับผู้ใช้เว็บหวยป๋อรายหนึ่งนะครับโพสต์ภาพแคปหน้าจอแชทสนทนาของคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเจ้าที่รักษาความปลอดภัยดังกล่าวแชร์ภาพเอ็กซเรย์กระเป๋าสัมภาระที่เต็มไปด้วยเซ็กทอยของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งก็ปรากฏว่าสุดท้ายเจ้าที่คนนั้นก็โดนไล่ออกแพทย์อินเดียก็เบรกนะครับใช้ขี้วัวรักษาโควิด-19 เสี่ยงการแพร่ระบาดโรคจากสัตว์สู่คน
ผู้เชี่ยวชาญสาธารณสุขของอินเดียออกมาเตือนประชาชนเกี่ยวกับความเชื่อว่ามูลวัวสามารถรักษาโรคโควิด-19ได้ย้ำไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันและอาจจะทำให้เชื้อแพร่ระบาดจากสัตว์มาสู่คนความเชื่อนี้เกิดขึ้นหลังจากที่คนอินเดียนั้นเชื่อว่าวัวคือพระเจ้านะครับแล้วก็ถ้าวัวมาเดินบนท้องถนนจะไปไล่วัวไปทำร้ายวัวไม่ได้วัวคือพระเจ้านะครับก็เลยเกิดเป็นที่มาของเอามูลวัวเนี่ยนะฮะมาทำการรักษาคนในการแก้โควิด-19วาลาดิเมียร์ปูตินผู้นำแห่งรัสเซียก็ลงแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งครั้งแรกหลังมีโควิด-19เหมายิงคนเดียว9ประตูประธานาธิบดีวาลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียนะครับโชว์ลีลานะครับแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งร่วมกับทีมแข่งสมัครเล่นเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากเกิดโควิด-19 พร้อมยังโชว์ฟิตทำสกอร์คนเดียว9ประตูนะครับนำทีมคว้าชัยชนะอย่างขาดลอยนะครับวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยนะครับได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 เมื่อ 1,000 ก่อน1เดือนก่อนนะครับได้สัมภาษณ์ก่อนลงสนามว่าตนเองเพิ่งเข้ารับการทดสอบนะระดับภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการฉีดวัคซีนออกมาสูงเป็นที่น่าพอใจนะตอนนี้ก็นอกจากสปุกนิกแล้วนะฮะรัสเซียก็ผลิตวัคซีนตัวใหม่ฮะสปุกนิก plus นะฮะออกมาก็เป็นวัคซีนเข็มเดียวนะครับป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ได้ผลและแข่งขันกับสหรัฐอเมริกาคือจอห์นสันแอนด์จอห์นสันนะครับประชากรจีนพุ่งแตะ 1.41พันล้านแต่เพิ่มไม่ถึง 1% ในรอบ10ปีจีนรายงานสัมมโนครัวประชากรนะครับล่าสุดอยู่ที่ 1.41 พันล้านนะครับเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 0.53 ในช่วง10ปีที่ผ่านมาและต่ำสุดตั้งแต่มีการสำรวจประชากรครั้งแรกในปี1953สะท้อนให้เห็นถึงการก้าวเข้าสู่สังคมนะครับผู้สูงวัยซึ่งเป็นความท้าทายของการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตสำนักงานสำรวจประชากรของจีนได้มีการเปิดเผยตัวเลขของประชากรจีนในช่วง1ทศวรรษในปี2020เพิ่มขึ้นนะ141ล้านคนนะครับหรือเพิ่มขึ้นเพียง72ล้านคนจากตัวเลข 1,411 ล้านคนหรือเพิ่มเพียง72ล้านคนจากตัวเลข1,339 ล้านคนที่สำรวจเมื่อ10ปีก่อนนะครับขณะที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยลดลงอยู่ที่ 0.53% ต่อปีลดลง 0.04 จากสถิติ 0.57% ในการสำรวจก่อนหน้านั้นนี่คือสถานการณ์ของประเทศจีนประชากรมีน้อยลงนะครับยอดออเดอร์นะครับเครื่องผลิตออกซิเจนจากอินเดียตอนนี้ก็กลับกลายพุ่งขึ้นมาส่งผลยักษ์ใหญ่จีนขาดชิ้นส่วนสำคัญในการผลิตลามกระทบตลาดใหญ่ในประเทศออกซิเจนจากบริษัทซัพพลายเครื่องผลิตออกซิเจนจีนนะครับเห็นความต้องการพุ่งสูงสุดไม่ต่ำกว่า 60,000 เครื่องนะครับจากอินเดียที่กำลังวิกฤตโควิด-19 หลังปักกิ่งออกมาเรียกร้องให้บริษัทต่างๆเร่งให้การช่วยเหลือแก่อินเดียส่งผลทำให้เวลานี้ซัพพลายเออร์ผู้ผลิตขาดชิ้นส่วนสำคัญสำหรับการผลิตนะครับออกซิเจนที่กำลังเกิดขึ้นในอินเดียในเชิงงานวิเคราะห์ตอนนี้นะครับเรื่องของโควิด-19 กำลังเป็นประเด็นสำคัญนะครับเพราะว่าโควิด-19 ตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นความเป็นที่ต้องการมากที่สุดประเทศที่ยังคงติดเชื้อโควิด-19 เป็นอันดับ1นะครับได้แก่สหรัฐอเมริกาอันดับ2เป็นอินเดียนะครับอย่าเข้าใจผิดนะสื่อจำนวนมากนะครับแล้วก็นักเคลื่อนไหวจำนวนมากที่นิยมชมชอบฝั่งประชาธิปไตยจะยกยอปอปั้นว่าสหรัฐอเมริกานั้นดีที่สุดตอนนี้สหรัฐอเมริกาถึงแม้ว่าจะมีการฉีดวัคซีนไปแล้วแต่ยังมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นอันดับ1และวัคซีนที่เขาฉีดโดยส่วนใหญ่เป็นวัคซีนของ Johnson & Johnson ตอนนี้ก็เพิ่งจะเอา Pfizer เข้าไปฉีดให้กับเด็กโดยภาพรวมนะครับในบางมณฑลก็สนับสนุนนะครับให้มีการฉีดวัคซีน Johnson & Johnson ฟรีให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและหวังว่าจะไม่ทำการเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศสหรัฐอเมริกาขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญด้านโควิดก็ปรากฏว่าฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบแล้วไปเสียชีวิตที่อินเดียนะครับ
ไปได้รับเชื้อกลายพันธุ์จากอินเดียมาแล้วก็จนกระทั่งเสียชีวิตในอินเดียนะครับในเชิงงานวิเคราะห์ตอนนี้สถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้นไหมยังไม่ดีขึ้นการแข่งขันตอนนี้เป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องของการขายวัคซีนเป็นสำคัญในเชิงงานสังเคราะห์นะครับในเหตุการณ์ในพม่านะครับยังคงเกิดความวุ่นวายแต่จนถึงขนาดนี้ยังไม่มีประเทศไหนสามารถล้มนะครับมินอองไลนะครับผู้นำของทหารพม่าได้มินอองไลยังมีประสิทธิภาพนะแล้วก็มีประสิทธิผลถึงแม้จะมีสงครามกลางเมืองสงครามการก่อการร้ายเกิดขึ้นเป็นจุดๆเพราะว่าทางกะเหรี่ยงไปสนับสนุนม็อบแล้วก็รวมกำลังชาติพันธุ์เข้าร่วมต่อสู้กับทหารพม่าแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีผลแพ้ชนะมีการจับกุมนะครับกลุ่มสื่อฝั่งของกะเหรี่ยงฝั่งขององซานซูจีที่มาหลบหนีอยู่ในประเทศไทยมาตั้งสถานีโทรทัศน์เผยแพร่ภาพทางอินเทอร์เน็ตทหารไทยตำรวจไทยก็ทำการจับกุมหลบหนีเข้ามาเกรงว่าจะมาพร้อมกับโควิด-19ในประเทศไทยตอนนี้มีการวางมาตรการเข้มของสำนักงานตำรวจแห่งชาติป้องกันการรุกบุกเข้ามาของชนเขาเรียกว่าเป็นชาวพม่าที่มาตามแนวพรมแดนนะครับที่หลบหนีเข้ามายังประเทศไทยเพราะพม่าไม่มีการตรวจสอบโควิด-19เลยนะครับตรวจสอบสรรพกำลังอย่างเต็มรูปแบบตอนนี้ตามแนวชายแดนโดยเฉพาะตม.นะครับทำการจับกลุ่มนะครับคนต่างด้าวที่หลบหนีเข้ามาอย่างฝั่งประเทศไทยนะครับเรื่องของวลาดิเมียร์ปูตินเขากำลังออกมาแสดงแอคชั่นนะครับเกี่ยวกับการเล่นฮอกกี้น้ำแข็งเนี่ยก็เป็นการแสดงศักยภาพให้เห็นว่าวัคซีนของเขามีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนะครับตอนนี้การแข่งขันในช่วงระหว่างนี้เป็นการแข่งขันในการขายวัคซีนเป็นสำคัญนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
หตุการณ์เลวร้ายต้องผ่านพ้นไปในไม่นานอยากตอบแทนใจยกมือไหว้ขอบคุณคุณหมอพยาบาลพวกเราจะอยู่บ้านเพื่อให้พวกท่านไม่ต้องเหนื่อยพวกเราจะอยู่ขอบคุณมากนะคะพวกเราจะอยู่